วัสดีค่ะนี่เรากำลังยกต้นอินทผลัมอันนี้เป็นงานเสกสวนนะคะของสวนนงนุชที่มาจัดให้ถึงอำเภอหัวหินนะคะเดินทางมาตั้งแต่เมื่อคืนเลยเที่ยงคืนมาถึงเช้ามืดแล้วก็เริ่มลุยงานกันเนี่ยค่ะอันนี้กำลังจะตั้งต้นอินทผลัมให้แล้วค่ะก็เพคะตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอหัวหินนะคะเราจะมาทำงานน่าจะเป็นงานใกล้จะสุดท้ายแล้วของโครงการสร้างโรงเรียนเด็กพิเศษค่ะโรงเรียนเด็กพิเศษที่อำเภอหัวหินเราสร้างมาประมาณปีหนึ่งละตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนน่าจะใกล้สุดท้ายแล้วก็คือการทำสวนเราได้ความอนุเคราะห์จากคุณโต้งนะคะคุณโต้งคือเจ้าของสวนนงนุชผู้ชายเสื้อเขียวเราเห็นผู้ชายเสื้อเขียวไหมนั่นนะคะคุณต้องเอาต้นไม้ทั้งหมดมาให้กับทางโรงเรียนเด็กพิเศษแล้วก็มาจัดสวนให้ด้วยนะคะวันนี้มาถึงตั้งแต่6โมงเช้าไล่ทำงานตอนนี้7โมง40ไปได้กว่าครึ่งแล้วค่ะคุณต้องบอกว่าประมาณสักเที่ยงทุกอย่างน่าจะจบนี่เริ่มปลูกหญ้าแล้วโอ้โหทำงานกันไวมากค่ะมาเป็นกองทัพเลยนะคะมีคนงานมาทั้งหมดคือ70คนป่านนี้ทุกคนยังไม่ได้ทานข้าวเลยค่ะเขาบอกว่าถ้าลงตรงองทรายด้านนี้ไม่เสร็จก็คือไม่มีใครได้ทานข้าวนะคะอันนี้คือฝีมือที่ไล่ทำกันตั้งแต่เช้า6โมงเช้าตอนนี้เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างละสวยมากเลยค่ะโรงเรียนของเราเริ่มมีสีเขียวแล้วนะคะอันนี้มันเป็นเรื่องสำคัญมากในการจัดสถานที่ให้เหมาะสมกับเด็กเนาะยิ่งเป็นเด็กพิเศษความเป็นธรรมชาติยิ่งสำคัญค่ะแล้วเรื่องของต้นไม้เรื่องของความสวยงามแบบนี้มันไม่ใช่ราคาถูกเนาะที่คุณลุงโต้งให้มาขนาดนี้ก็ไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรแบบมันเป็นความซาบซึ้งใจมากแล้วคุณลุงโต้งก็ยังจะมาเองด้วยเห็นไหมคะนั่นเราเห็นผู้ชายเสื้อเขียวไหมมีการเดินตามหลังเลยอ่ะเพราะแกทำงานตลอดเวลาเลยอ่ะตั้งแต่ลงจากรถเลยนะคะแกยังไม่ได้หยุดนั่งเลยค่ะเมื่อเช้านี้ก็ไปซื้ออาหารเช้าพวกน้ำเต้าหู้พวกอะไรมาให้ก็ไม่มีใครแตะเลยค่ะทุกคนทำงานหมดเห็นยังไงนี่ตอนนี้หญ้าปูแล้วค่ะทรายลงน้ำผ่าตรงนี้ก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็ร่มรื่นด้วยนี่คือบรรยากาศของโรงเรียนเด็กพิเศษของเราในวันที่23กรกฎาคมนะคะตอนนี้เราใกล้ที่จะเปิดโรงเรียนแล้วเราตั้งใจว่าเราจะเริ่มโอเพนเฮาส์เนี่ยในวันที่1กรกฎาคมปี2566แปลว่าเราทำงานมาทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ปีในการก่อสร้างแล้วก็ตกแต่งภายในเอาอุปกรณ์การเรียนการสอนลงนะคะซึ่งมีบางห้องซึ่งเป็นห้องที่ทำยากหน่อยคือห้องเซนเซอรี่อะค่ะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ถ้าแบบเสร็จจะใช้เวลาอีกประมาณ6เดือนดังนั้นคาดว่าโรงเรียนเนี้ยจะสมบูรณ์จริงๆเนี่ยก็ประมาณ1ปีสิ้นปีนี้พร้อมๆกับบ้านพักครูที่กำลังสร้างอยู่เห็นใครเห็นบ้านพักครูด้านนู้นนะตอนนี้เราลงเสาเข็มไว้หมดแล้วค่ะนี่คือสภาพโรงเรียนเด็กพิเศษในห้วงสุดท้ายของความเลอะเทอะนะคะความยากเย็นที่เราผ่านมา1ปีตอนนี้เราก็กำลังจะเข้าสู่7วันสุดท้ายละได้นับถอยหลัง7วันละภายใน7วันนี้โรงเรียนจะเปลี่ยนไปอย่างที่เราจะจำไม่ได้อีกละเมื่อก่อนมันจะมาก็ร้อนร้อนฝุ่นฝุ่นเนาะมีแต่ตัวอาคารตอนนี้โรงเรียนเรากำลังเปลี่ยนไปเพื่อที่จะกลายเป็นสถานที่ที่สวยงามแล้วก็เหมาะสมสำหรับเด็กพิเศษที่อำเภอหัวหินนะคะเด็กพิเศษที่อำเภอหัวหินเนี่ยมีความเป็นเด็กพิการค่ะเราจะรับตรงนี้จะเป็นหน่วยเขาเรียกหน่วยบริการการศึกษาพิเศษที่สร้างมาเพื่อเด็กพิการโดยเฉพาะมันจะมีทั้งหมดคือความพิการอ่ะ9ประเภทก็คือออทิสติกออฟฟิศซินโดรมกล้ามเนื้ออ่อนแรงสติปัญญาหูหนวกตาบอดซึ่งเป็นความพิการที่ไม่สามารถจะเรียนร่วมกับโรงเรียน
ปกติได้อย่างเราเนี่ยถ้าเราปกติเราจะเรียนในโรงเรียนสามัญเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเด็กๆพวกนี้เขาต้องไปเรียนเขาเรียกว่าการศึกษาพิเศษนะคะเพื่อที่จะพัฒนาเขาในอีกรูปแบบนึงคำว่าพัฒนาเด็กพวกนี้ไม่ใช่พัฒนาเพื่อให้เขามีสมองแบบเป็นนักวิชาการเป็นวิศวะเป็นตำรวจอะไรอย่างนี้แต่มันเป็นการพัฒนาเพื่อให้เขาเนี่ยมีศักยภาพพอที่จะดูแลตัวเองได้เช่นแต่งตัวได้ทานข้าวได้ไม่วิ่งบนถนนรู้ว่าอะไรอันตรายอะไรไม่อันตรายอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือพัฒนาการที่จะทำให้เขามีชีวิตในชีวิตประจำวันของเขาอย่างปลอดภัยได้ซึ่งถ้าคุณครูเนี่ยพัฒนาเขาได้แบบเนี้ยก็จะแปลว่าเขาก็จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ร่วมกับสังคมเราได้โดยที่ไม่เกิดเป็นปัญหานี่สาวสวยของสวนนงนุชค่ะเหนื่อยไหมคะอันนี้เขาบอกว่าจะเสร็จภายในเที่ยงจริงไหมคะจริงเลยเหรอไอ้ยะโอ้โหไม่ธรรมดาก็มาถึงยังไม่มีใครได้หยุดเลยนะคะเนี่ยทุกคนทำกันแบบรู้หน้าที่กันมากทุกคนรู้ว่าจะต้องหยิบต้นอะไรไปไหนนะคะแล้วแต่ละต้นไม่ธรรมดานะมีต้นพยุงด้วยถึงตกใจว่าคุณต้องให้ต้นพยุงต้นพยุงนี่นี่หน้าตาเป็นจ๊ะอี้ขอโทษขึ้นแล้ว เขาขึ้นเครนเมื่อกี้อันนี้คือโซนหน้าโรงเรียนนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันบางคนอาจจะไม่ได้เห็นว่าข้างในโรงเรียนของเราเป็นยังไงมีลูกเพจอยู่หัวหินบ้างไหมอะคะถ้ามีใครอยู่หัวหินก็ฝากโรงเรียนนี้ด้วยเนาะฝากดูแลโรงเรียนหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวพอเราสร้างเสร็จเนี่ยค่ะเราก็จะมอบให้กับทางกระทรวงศึกษาเนาะกระทรวงศึกษาก็จะเป็นคนเข้ามาดูแลต่อไปแต่จริงๆแล้วอ่ะมันก็คือเป็นพื้นที่ที่สำหรับคนหัวหินนั่นแหละเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ของอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะเด็กๆที่อยู่ที่นี่มีภูมิเขาเรียกภูมิเราเนาที่นี่ก็จะมีสิทธิ์ที่จะมาเรียนถ้าเกิดเขาเป็นเด็กพิการนะคะเป็นโรงเรียนไปกลับนะคะเรามีสนามเพลย์กราวด์ให้ตรงกลางเพราะว่าที่เดิมของเขาเนี่ยมันเป็นที่ที่แออัดประมาณ48ตารางเมตรแล้วก็ทำให้เกิดเด็กอ่ะมีความรู้สึกว่ามาโรงเรียนคือมาถูกขังมันเข้าปุ๊บมันต้องปิดเลยเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเด็กจะวิ่งออกไปที่ถนนซึ่งก็จะอันตรายมากอันนี้จะเป็นห้องสติปัญญานะคะอันนี้ตอนนี้อินทีเรียเนี่ยเราได้ความช่วยเหลือจากป้าตือค่ะมาช่วยกันแล้วเราก็ร่วมกันออกแบบเพื่อที่จะให้เกิดเป็นห้องเรียนที่น่ารักน่ารักได้นะคะเดี๋ยววันนี้จะมีการทำความสะอาดละวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะเห็นโรงเรียนในสภาพนี้นะคะพรุ่งนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปก็ใครที่ได้ติดตามเราก็ลองจำภาพตัวนี้ไว้นะอันนี้คือภาพของความแบบทุกอย่างยังไม่เรียบร้อยอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องออทิสติก1นะคะจะเป็นสำหรับเด็กเล็กนี่ห้องเรียนเป็นแบบนี้ด้านหน้าเป็นเพลย์กราวด์มีจรวดด้วยค่ะแล้วก็ข้างนอกก็จะเป็นสวนตอนนี้โรงเรียนยังสร้างไม่เสร็จในส่วนของบ้านพักครูนะคะเรายังต้องระดมเงินกันอีกนิดหน่อยเพื่อที่จะสร้างบ้านพักครูที่อยู่ข้างๆซึ่งครูที่ดูแลเด็กพิเศษเป็นคนที่สำคัญมากแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรเนาะทำงานหนักอ่ะอยากพูดแบบนี้เลยว่าเขาทำงานหนักมากอันนี้คือช่วง7:30 นี่ตรงนี้ล่มเนาะตอนนี้ก็จะเป็นห้องอาหารนะคะห้องครัวเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากสตาร์มาร์ทอันนี้เป็นห้องแล้วเราก็มีห้องทาราบำบัดให้เด็กๆด้วยนะคะห้องทาราบำบัดเดี๋ยวทำความสะอาดแล้วสวยปิ้งห้องนี้เป็นห้องที่เด็กชอบมากอันนี้เป็นห้องสำหรับเด็กที่เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะเขาต้องใช้น้ำในการพยุงตัวแล้วก็พัฒนากล้ามเนื้อถ
ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีสถานที่แบบเนี้ยการที่พ่อแม่จะดูแลเด็กให้หัดเดินอ่ะมันก็จะยากสำหรับเขามันก็จะทำให้เขาไม่สามารถที่จะพัฒนากล้ามเนื้อได้ทุกวันหรือได้ทุกอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจากเดิมที่คุณครูจะพาไปที่สระว่ายน้ำของโรงเรียนไอ10ที่อยู่ในเขตอำเภอหัวหินนะคะแต่ว่าการที่ไปใช้สถานที่อื่นเนี่ยการเคลื่อนย้ายเด็กพิการอ่ะมันเป็นเรื่องลำบากพอสมควรเพราะว่ามันเด็กตัวเล็กด้วยแล้วก็พิการด้วยเนาะมันก็เลยทำให้ไม่สามารถไปได้บ่อยๆก็อาจจะไปได้สักเดือนละครั้งหรือ2เดือนครั้งอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าเราก็เลยตัดสินใจว่าที่โรงเรียนใหม่เนี่ยก็ต้องมีห้องทารกบำบัดด้วยซึ่งก็จะแพงกว่าห้องอื่นนิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ต้องลงทุนนะเนาะต้องทำให้เพราะว่ามันเป็นความจำเป็นของเด็กที่พิการประเภทนี้จริงๆอันนี้เด็กบ้านนอกค่ะเป็นไงสีส้มสีแดงจะเป็นไดโนเสาร์น้อยนะคะที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนเล่นกับเด็กๆค่ะนี่ด้านนี้คือห้องพักครูละนี่บ้านพักครูกำลังสร้างเดี๋ยวพอขึ้นเสร็จก็ทุกอย่างก็จะพอดีหมายถึงว่าคุณครูก็อยู่ที่นี่แล้วก็ที่ทำงานก็อยู่ตรงนี้เนาะเด็กๆก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวด้านนี้เดี๋ยวจะทำเรื่องของการเลี้ยงไก่กับการปลูกผักต่อไปในอนาคตทางพี่สองจากทรูค่ะก็มาดูละแล้วก็บอกว่ามันสามารถจะทำได้ไม่น่าจะยากเด็กก็จะได้เก็บไข่กินได้มีผักสดกินเพราะว่าเราต้องทำอาหารกลางวันให้เขาอยู่แล้วเด็กที่นี่จะมีอยู่ประมาณสัก70คนนะคะที่ลงทะเบียนแล้วซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขเด็กพิการที่ค่อนข้างสูงถ้าเทียบกับอำเภออื่นๆจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีทั้งหมด8อำเภอค่ะอำเภอหัวหินเนี่ยเป็นอำเภอที่มีตัวเลขเด็กพิการสูงสุดตอนนี้ลงทะเบียนไว้ก็คือ70แต่ว่าที่ดำเนินการสอนอยู่ณปัจจุบันเนี่ยคือ50นะคะแล้วก็ในที่อำเภอเมืองก็ได้ข่าวว่าตัวเลขก็ไปถึง50แล้วเหมือนกันแสดงว่าจังหวัดนี้มีปัญหาทางเนี้ยค่อนข้างสูงดังนั้นก็ต้องมีสถานที่รองรับที่ให้ทันกับปัญหาน่ะคือมันไม่ได้มีน้อยๆดังนั้นถ้าเกิดปล่อยให้มันแก้ปัญหาไม่ทันเขาจะเติบโตขึ้นมาในสภาวะที่ต้องดูแลมากๆมันก็จะลำบากไปหมดค่ะดังนั้นน่ะก็ต้องรีบพัฒนาเขาให้เขาสามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็เป็นคนที่บางคนอาจจะพัฒนาไปถึงทำงานได้ก็ได้นะคะมันขึ้นอยู่กับการพัฒนาจริงๆมีหลายคนที่สามารถเติบโตไปแล้วก็ประกอบอาชีพได้เช่นชงกาแฟหรือว่านั่งทำเก็บของอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมีทักษะบางอย่างที่เขาจะสามารถเอาไปใช้ได้ถ้าเขาได้รับการพัฒนาเร็วนะคะซึ่งอันเนี้ยก็เป็นความหวังถ้าเกิดเขามีสถานที่ที่ดีมีครูที่ดีเนี่ยเขาก็น่าจะพัฒนาได้ข้อที่ดีที่สุดสำหรับน้องๆกลุ่มเนี้ยก็คือว่าถ้าเขาดูแลตัวเองได้เขาก็จะรู้สึกมีความสุขด้วยถ้าเขาสื่อสารได้เรามีห้องฝึกพูดให้ที่นี่นะคะแล้วเราจะหาผู้เชี่ยวชาญในการพูดเนี่ยมาสอนเขาดังนั้นถ้าเกิดว่าเขาพูดได้เขาสื่อสารได้ก็จะช่วยให้ปัญหาในชีวิตเขาที่จะบอกความต้องการเนี่ยหายไปได้เกือบครึ่งเลยล่ะแล้วถ้าเขาบอกได้เวลาเขาป่วยเวลาเขาควบคุมอารมณ์ไม่ได้มันก็จะทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นในการสื่อสารเนาะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญซึ่งที่เนี่ยคือหน้าที่ของโรงเรียนแห่งนี้ที่จะทำให้เกิดพัฒนาการสำหรับเด็กกลุ่มนี้จริงๆค่ะมันไม่ใช่ว่าเอาลูกเขามาอยู่รวมกันแล้วก็ไม่แล้วสถานที่ไม่พอไม่พอเสร็จเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะจัดการคุณครูเนี่ยก็ไม่รู้จะจัดการกับลูกศิษย์ยังไงเพราะว่าบางอย่างมันต้องการสถานที่ในการแยกเด็กออกไปเพราะว่าเด็กไม่เหมือนกันพิการไม่เหมือนกันออทิสติกกับดาวน์ซินโดรมนี่ก็แตกต่างกันเรากับคนละขั้วพอมาอยู่รวมกันปุ๊บเนี่ยความยากของการสื่อสารของการจัดการอ่ะมันก็เยอะอ่ะมันก็เลยทำให้การพัฒนาแทนที่ว่าเด็กใหม่มาถึงจะเริ่มปรับตัวเข้าหาเด็กเก่าปรับตัวเพื่อจะออกไปสู่โลกภายนอกกลายเป็นเด็กเก่าก็มาเรียนแบบเด็กใหม่ไปเรียนแบบเด็กเก่าอะไรเงี้ยค่ะมันเกิดการเรียนแบบพฤติกรรมกันและนั่นแหละค่ะเป็นปัญหาที่ทำให้เขา
มาร้องกับทางเพจอีจันค่ะว่าเนี่ยมันเป็นปัญหาแบบนี้พี่จันช่วยหน่อยช่วยหาสถานที่ช่วยสร้างโรงเรียนให้หน่อยมันก็เป็นเหตุว่าอ้าวถ้ามันจำเป็นมันต้องมีเนาะลูกเพจก็มาช่วยกันหน่อยได้ไหมคะอะไรเงี้ยค่ะก็บอกบุญกันไปพอบอกบุญเราก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่หลายท่านมากค่ะจันคนที่จันโทรหาเลยก็มีคุณตันนะคะคุณตันอิชิตันนะคะก็ช่วยมา10ล้านเลยเราได้เงินก้อนนั้นมาก็ทำให้เราสบายใจขึ้นมั่นใจขึ้นว่าโครงการเนี้ยมันไปได้แน่พอได้แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มระดมทุนเรื่อยๆก็มีหลายท่านค่ะที่มาช่วยกันจริงๆบางท่านก็ให้มาจะเล็กจะใหญ่ก็เป็นเงินสำคัญหมดนะคะบางคนก็ให้เป็นของค่ะเรื่องการก่อสร้างนี่แสนสิริช่วยแสนสิริเนี่ยช่วยดูแลเรื่องการก่อสร้างเรื่องโครงสร้างใหญ่ๆจนเสร็จอินทีเรียเราได้ป้าตือมาช่วยนะคะแล้วก็เรามีเพชรเกษมเป็นพันธมิตรสำคัญเพราะว่าเพชรเกษมอยู่ที่อำเภอหัวหินเนาะเพชรเกษมก็เลยดูแลทุกอย่างที่มันเป็นเรื่องของคือเราไม่สามารถจะวิ่งมาได้ตลอดเวลาเพชรเกษมก็จะเป็นคนดูให้ทุกอย่างเลยน้ำไฟป้าอะไรเงี้ยค่ะวิ่งเรื่องเอกสารเรื่องอะไรทุกเรื่องเลยที่มันเป็นเรื่องที่จะต้องเป็นรายละเอียดต่างๆนี่คือความร่วมมือของมือที่มองไม่เห็นมือที่บางคนอาจจะไม่ได้เคยมาที่นี่ด้วยซ้ำมือของคนที่ไม่ได้รู้จักกันแต่ว่ามารวมกันที่นี่แล้วก็ก่อเกิดเป็นโรงเรียนเด็กพิเศษตอนนี้เราให้ชื่อเล่นเป็นโรงเรียนเด็กพิเศษไปก่อนนะคะชื่อจริงๆของเขาจะคือหน่วยบริการการศึกษาพิเศษประจำอำเภอหัวหินค่ะถ้าชื่อมีชื่อจริงอีกมันก็จะยากเข้าไปใหญ่เนาะเราจำเขาว่าเที่ยงทันไหมคะทำไมเร็วอย่างเงี้ยคุณต้องถ้าเตรียมงานพร้อมมันก็เร็วมาครับแล้วก็เตรียมมาให้พร้อมว่าคุณจะปลูกอะไรบ้างพยายามทำตรงนี้จะเป็นสนามหญ้าเยอะหน่อยให้เด็กเล่นค่ะรอบๆต้นไม้อะไรก็ว่ากันทีหลังได้ค่ะตรงนั้นจะอีกหน่อยเดี๋ยวจันจะให้เขาเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้นะคะต้องปลูกหญ้าก่อนปลูกหญ้าไว้ก่อนเก็บก็เป็นล็อกๆไปมันต้องเอามากี่ต้นน่ะขนมาหมดสวนนกนุชยังดูไม่เหนื่อยเลยนะคะนี่คือคนสวนค่ะเทวดาที่นี่เด็กๆ เรียกว่าเทวดาไดโนเสาร์ลุงโต้งของเรานี่มีไดโนเสาร์เป็นกองทัพเลยนะคะอยู่ที่สวนนกนุชนะคะถ้าใครว่างไปเที่ยวดูสวนนงนุชได้นะคะมีแต่ไดโนเสาร์ร้อยเป็นพันกับต้นไม้สวยๆแปลกๆเต้ไม่หมดเลยนี่พอไปขอสวนเล่าต่อเนาะพอเราจะสร้างโรงเรียนใช่ไหมก็เริ่มไปบอกคนนู้นคนนี้ว่าเราจะสร้างโรงเรียนก็มีคนระดมทุนมาแต่เนี้ยด้วยโจทย์ที่เราเห็นว่าเด็กอะถูกขังพอเด็กพอมันทำให้เด็กรู้สึกแย่ในการมาโรงเรียนนะคะก็เลยออกแบบว่าตรงกลางเนี่ยเราอยากให้เป็นสวนพอเราคิดเรื่องสวนที่เนี่ยที่เมืองไทยอ่ะสวนเบอร์1ก็คือสวนนงนุชคนจัดสวนที่เก่งที่สุดที่ใหญ่ที่สุดก็ไม่รู้จักกันนะคะก็พยายามหาเบอร์แล้วก็ไปสวัสดีในที่สุดคุณต้องรับปากทันทีที่รู้ว่าเราจะทำเรื่องนี้เลยนะไม่ได้รู้จักกันในนาทีนั้นแต่ก็แบบรับปากเลยด้วยน้ำใจมากๆความเมตตามากๆแต่ก็ต้องก็เลยกลายเป็นเพื่อนกันที่คุณต้องอย่าใช้คำว่าเพื่อนเลยเนาะเป็นลูกเป็นหลานก็เลยได้แบบได้รับความเมตตามาโดยตลอดค่ะในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เราก็เที่ยวไปสวนนงนุชไปคุยกันเรื่องแบบไปคุยกันเรื่องนู้นเรื่องนี้เพราะว่าก็ไม่เคยทำสวนใหญ่ขนาดนี้เนาะมันจะต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างก็ทุกครั้งก็ปรับแบบกันโรงเรียนเราก็ปรับแบบกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันนี้ค่ะวันที่ลงนะเจอหน้ากันเมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วต้องถามว่าโรงเรียนเสร็จยังต้นไม้พร้อมแล้วนะจริงเหรอบอกว่าใช่คุณต้องเลือกต้นไม้ไว้ให้หมดแล้วอยากจะไปปลูกแย่แล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะเสร็จเพราะว่าคุณต้องทำอะไรเร็วที่นู่นเขาสร้างอะไรเขาสร้างกันแป๊บเดียวค่ะ 5-6 เดือนเขาสร้างกันเสร็จละอีจันนี่สร้างกันแบบโอ้โหเป็น ปีนึงเนี่ยอาคารของเรานี่คือ1ปีแล้วคุณต้องก็เลยบอกเอ้าอยากจะปลูกต้นไม้แล้วเสร็จได้แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยได้กำหนดพอเราได้กำหนดวันก็
ก็ดีใจว่าเออมันถึงวันนี้จนได้เนาะนี่นกเริ่มมาแล้วนะนกไหนจริงเดี๋ยวดูจะเห็นนะมันจะมีนกน้อยๆอ่ะอยู่ตามยอดไม้อ่ะเหมือนบ้านเราเลยเหมือนตอนบ้านดิฉันปลูกต้นไม้ปุ๊บนกก็มานกก็มาเต็มเลยน่ารักมากๆมดค่ะมดนี่ล่มลื่นแล้วแป๊บเดียวเองเย็นแล้วตอนมาแรกๆยังร้อนอยู่เลยอันนี้ก็จะเซตตัวภายในอาทิตย์นึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีงานสิงโตชาเลนจ์นะคะสิงโตชาเลนจ์เนี่ยจัดขึ้นในวันที่1กับ2กรกฎาคมเพื่อระดมทุนครั้งสุดท้ายตอนนี้ที่เรากำลังหาเงินอยู่ก็คือสร้างห้องเซนเซอรี่แล้วก็บ้านพักครูก็คิดว่าเราน่าจะต้องการงบประมาณอีกประมาณสัก5ล้านวันที่1กับ2เนี่ยทุกอย่างก็ต้องเรียบร้อยแล้วโรงเรียนเพื่อพร้อมที่จะจัดงานระดมทุนนะคะเราก็จะมีงาน Open House ก็เรียนเชิญนะคะถ้าเป็นคนหัวหินอยู่ใกล้ๆจะมาร่วมด้วยก็ได้ค่ะงานเราจะจัดตอนประมาณบ่าย3ลงทะเบียนนะคะก็จะพาชมโรงเรียนเล่าความเป็นมาแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มาร่วมกันร่วมมือกันดังนั้นวันนั้นก็จะมีผู้ใหญ่มาได้มาเห็นโรงเรียนในรูปแบบที่ค่อนข้างสมบูรณ์เกือบสมบูรณ์ละจะไปสมบูรณ์จริงๆก็น่าจะปลายปีเมื่อห้องเซนเซอรี่เสร็จนะคะเดี๋ยวเราค่อยฉลองกันอีกรอบหนึ่งก็ได้อยากให้คนหัวหินมาร่วมงานกันนะคะมันมีงานวันที่2ก็จะมีการเดินแห่เทียนอันเนี้ยยังรับอยู่ถ้าใครอยากจะมาร่วมกิจกรรมกับเราค่ะก็เจอกันที่หน้าหาดท่าหาดเขาเต่าค่ะตรงทางลงบ่อวินเอ้ยเขาเรียกบ่อวินเนาะทางลงบ่อวินทางลงบ่อวินค่ะตรงใกล้ๆคอนโดบูสกายตรงนั้นนะคะเราจะจัดงานแล้วก็มีเดินแห่เทียนไปที่วัดเขาเต่าค่ะตอนประมาณ7โมงเช้าก็แต่งชุดไทยสวยๆไปร่วมกันเดินได้นะคะแล้วใครอยากจะทำบุญอยากจะบริจาคอะไรก็ในงานเนี่ยก็จะมีกล่องรับบริจาคตลอดทั้งงานค่ะคือจริงๆแล้วก็คือเป็นการอยากให้ร่วมแรงร่วมใจร่วมมือกันในพื้นที่ของคนหัวหินนะคะไม่รู้คนในจังหวัดประจวบก็ใครอยู่ใกล้แล้วก็มีศักยภาพพร้อมมาได้เรียนเชิญหมดเลยนะคะแล้วก็อยากให้มาเห็นโรงเรียนกันด้วยเพราะว่าตอนนี้โรงเรียนจะยังไม่เขาเรียกอะไรนะยังไม่ได้เปิดเพื่อใช้การเรียนการสอนแต่เนี้ยการเข้าชมก็จะไม่ยากก็จะเข้ามาได้และหลังจากวันที่1ไปแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มวางแผนที่จะย้ายขยับเด็กๆเนี่ยมาเรียนละแต่นี้การขยับเด็กๆก็ไม่ง่ายก็ต้องคอยดูระบบความปลอดภัยเดี๋ยวต้องรอกล้องวงจรปิดเข้าด้วยรอสัญญาณอินเทอร์เน็ตรออะไรแต่นี้เป็นเรื่องรายละเอียดละของการที่จะเปิดโรงเรียนได้ดังนั้นก็ต้องใช้ห้องเรียนอะไรนะก็ต้องดูแลใกล้ชิดกันนิดหน่อยเพื่อให้โรงเรียนมันเปิดระบบพอระบบมันเดินได้อย่างดีๆแล้วสบายใจแล้วตอนนี้เราก็ค่อยๆรับเด็กได้เต็มอัตรานะคะคุณครูก็จะทำงานได้สบายใจหน่อยเพราะว่าการที่เราจะขยับจากห้องเรียน48ตารางเมตรมาเป็นพื้นที่3ไร่เนี่ยแล้วก็มีห้องทั้งหมดประมาณ10ห้องเนี่ยมันคงต้องปรับตัวกันพอสมควรค่ะอะไรนะจะคืนคุณต้องทานข้าวเดี๋ยวต้องทานยาต้องหรอแล้วตั้งข้าวแล้วหรอตั้งเรียบร้อยแล้วพี่เอ๋ล่ะแล้วเดี๋ยวไปเชิญคุณโต้งทานข้าวคุณโต้งทานแต่ข้าวมันไก่ต้องน้ำปลาด้วยนะต้องน้ำปลาด้วยข้ามดราม่านะคุณโต้งบอกว่าน่าจะเสร็จน้องเขียวบอกน่าจะเสร็จก่อนนี่ตัดเองด้วยเร็ว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 อ๋อไม่เป็นไรโอเคสุดนี่คุณต้องตัดต้นไม้เองไปถ่ายให้หน่อยอยากให้ลูกเห็นมาเห็นจังค่ะมันคือการเนรมิตจริงๆนะเหมือนมาถึงพร้อมกองทัพของคนสวนนงนุชเสร็จแล้วก็ชี้ปัง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 ต้นไม้ก็โตต้นไม้ก็ขึ้นแบบนี้เลยอะค่ะนี่เห็นของในมือไหมอาวุธในมือคือกรรไกรตัดหญ้ามันไม่ใช่กรรไกรตัดหญ้ากรรไกรตัดต้นไม้ลูกเพจสวัสดีนะคะอ
ต้นไม้พวกนี้จะเป็นต้นไม้ที่ไม่ทิ้งใบเนาะมันเป็นต้นไม้ที่ทางคุณโต้งเนี่ยเลือกมาแล้วว่าเหมาะกับโรงเรียนเพราะว่าที่เนี่ยตอนนี้งบประมาณเราไม่ได้มีเยอะพองบประมาณไม่ได้มีเยอะคุณครูเนี่ยก็ต้องเป็นคนดูแลสถานที่แล้วก็ดูแลเรื่องความสะอาดดังนั้นเนี่ยเราไม่ได้มีตำแหน่งพันโรงซึ่งอนาคตอ่ะทางพี่ก็อยากจะให้มันมีนี่แหละแต่เนื่อหน้าไม่มีก็แปลว่าคุณครูเนี่ยต้องดูแลกันเองดังนั้นต้นไม้ที่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นต้นไม้แบบไม่ทิ้งใบจะตกน้อยมากใช่ไหมคะมันจะไม่ค่อยมีใบร่วงใช่ไหมคะคุณต้องใบร่วงน้อยมากใบมันเป็นชนิดเลยเลือกมาค่ะพอใบมันไม่ร่วงเนี่ยภาระของคุณครูที่เนี่ยก็จะน้อยเพราะว่าคุณครูไม่มีพันโรงเนาะเพราะคุณครูก็ต้องทำเองอันนั้นคุณต้องก็ห่วงกลัวว่าเดี๋ยวคุณครูจะไม่รอดก็เลยเลือกต้นไม้ที่แบบไม่ค่อยมีใบทิ้งกับพื้นเนี่ยมาให้ค่ะซึ่งอันนี้เป็นข่าวดีที่คุณโคดีใจมากอันนี้เป็นต้นหมากเขียวนี่คือหมากเขียวอันนี้คือแก้วพี่อู๊ดสวยมากพี่ต้องขาคุณอู๊ดประธานมูลนิธิเพชรเกษมที่เขาดูแลช่วยกันมาเนี่ยค่ะ2คนเนี่ยแหละช่วยกันมาจนบัดนี้ค่ะยังเป็นสวยนะครับมาเสกป๊อปปุ๊บต้นไม้ขึ้นป๊อปต้นไม้ขึ้นดูอยู่พี่ต้องมาประมาณ6โมงตีห้ากว่าเหมือน6โมงท่านเดียวดูดิดูนี่พระอาทิตย์ยังถึงแค่ตรงนี้เลยเนี่ยมาแท้เสร็จไปหลายโซนแล้วเนี่ยมาถึงนี่แล้วอ่ะไหนสดอยู่ค่ะแล้วก็ตรงนู้นเดี๋ยวพอตรงนู้นเสร็จก็เหลือแค่แถวนี้แล้วอ่ะแป๊บเดียวเองอ่ะมีหญ้ามาคันรถหนึ่งอ่ะผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับพี่อู๊ดบอกว่าจะมารับคุณโต้งตั้งแต่6โมงเช้าพอดีรอกินยารอกินยาทุกตื่นเต้นค่ะลุงโต้งมามาช่วยกันเนรมิตศูนย์เด็กที่เตะหัวหินให้ได้มีความสวยงามนะครับจากสวนนงนุชเลยนะครับต้องนี่เป็นสวนนงนุชมากๆเลยนะครับได้มาช่วยกันเป็นบุญใหญ่เลยนะฮะขอบคุณมากนี่ถ้าถามว่าต้นไม้มากี่ต้นคุณต้องไม่รู้คุณต้องส่งมาอย่างเดียวตายเลยเยอะมากเยอะมากนี่คือลานเสาธงนะคะตอนนี้ลานเสาธงเราก็เต็มไปด้วยต้นไม้เลยก็คิดดูว่าลานเสาธงเรากว้างขนาดไหนอ่ะดูเสาธงเล็กไปเลยอ่ะน้ำจะให้ผมเอามาสักกี่ถุงน้ำอะไรคะเอามาได้เลยใช่ไหมรถน้ำอ่ะนะรถน้ำจะเอามาจอดแล้วก็รถเพราะว่าตรงไหนที่เสร็จแล้วก็รถก็รถได้ใช่ไหมนี่พี่อู๊ดเห็นรถไอ้นี่ไหมเห็นแล้วต้องก็เรียกอะไรนะรถตักบ๊อบแคทอะไรเงี้ยน่ารักดีเนาะคนต้องมีเป็น20คันเลยอ่ะมีทุกล้อเลยเป็นล้อตะขาบเป็นล้ออย่างนี้เป็นล้ออะไรเงี้ยอ๋อเขาไว้เพื่อความสะดวกใช่ใช่เขาบอกว่ามันช่วยยกของได้ดีมากนี่ไล่รถน้ำละใช่ใช่เขาไล่รถน้ำละน้ำก็แรงดีนี่คือความร่มเย็นนะคะเราไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรเนี่ยเราได้ความร่มเย็นมาจากผู้ชายคนนี้จริงๆนะคะนี่คือความเมตตาสีเขียวจริงๆเนาะในวันที่เราไม่รู้จักกันในวันที่เราไม่เคยเจอกันเลยในโลกใบนี้แล้วเราก็มีงานบุญหนึ่งงานเราก็ไปกราบสวัสดีขอความเมตตาแล้ว1ปีต่อมานี่คือความเมตตาที่คุณโต้งมอบให้ก็ถึงน้ำใจมากจริงๆอ่ะนะคะไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรตอนนี้เราอยู่กับคนที่คนจัดสวนเนี่ยประมาณ70ชีวิตนะคะทุกคนเดินทางกันมาแต่ดึกนะคะต้นไม้เนี่ยมาล่วงหน้าแล้ว2วันส่วนคนงานที่ได้มาทำวันนี้ก็มาถึงตอน6โมงเช้าของวันนี้แล้วก็ทุกคนก็ทำงานแล้วตอนนี้สวนก็เสร็จไปหลายโซนแล้วในเวลาแค่6ถึง7ถึงไม่เกิน3ชั่วโมงมันไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรเนาะเก่งมากเก่งมากจริงๆ
คือฝ่ายปลูกก็ปลูกฝ่ายแต่งก็แต่งฝ่ายเก็บรายละเอียดก็เก็บนี่แป๊บเดียวตรงนี้เริ่มเห็นเป็นสวนแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องอัดน้ำไอ้เจ้าต้นนี้ต้องอัดน้ำเยอะๆอันนี้คือหนวดปลาหมึกยักษ์ค่ะอันนี้ไปปลูกที่สวนบ้านอีจันคุณต้องก็ส่งไปให้นะคะเป็นวันนั้นเป็นของขวัญวันเกิดปีเมื่อ2ปีที่แล้วมั้งคุณต้องส่งทำสวนให้ก็น่ารักมากๆแล้วต้นนี้ก็จะสูงขึ้นก็จะร่มเย็นนี่ทางเข้าก็มีสีสันแล้วเสร็จแล้วอ๋อตรงนั้นเป็นต้นสารตายายโอ้มีนกแล้วมีนกจริงๆด้วยเห็นไหมพัดต้นไม้มามีนกอ่ะโอ้ตายชื่นใจมากเขามีนกแล้วก็เก็บใบสีหน่อยนี่มีต้นพยุงมา3ต้นนะเนี่ยโอ้ไม่อยากเชื่อเลยว่าเราจะมีต้นพยุงอยู่หน้าโรงเรียนมีต้นพยุงอยู่หน้าพระประธานแล้วก็มีต้นพยุงอยู่หน้าทางเข้าอันนี้เป็นห่วงจุ้ยไหมเนี่ยมันคือไม้มงคลเนาะที่จะทำให้ที่นี่แบบอยู่ได้ยั่งยืนโจทย์ที่จันกับคุณครูจะต้องทำร่วมกันต่อไปคือความยั่งยืนของสถานที่นี้นะคะซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องยากถ้าเราตั้งใจที่จะทำมันมาถึงขั้นนี้แล้วเราผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านแรงเสียดทานมาค่อนข้างเยอะในกว่าที่เราจะสร้างโรงเรียนแห่งนี้เสร็จนะคะตอนนี้เราก็จะไปสู่อีกขั้นอีกสเต็ปหนึ่งละก็คือเรื่องเงินอาจจะสำหรับลูกเพจอีจันเนี่ยลูกเพจก็ใจดีอยู่แล้วแต่เรื่องของการอยู่ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องของคนละเราจะต้องทำยังไงก็ได้จ้ะเราจะต้องทำยังไงก็ได้ให้คนที่เนี่ยอยู่ได้แล้วก็มีความสุขคุณครูทุกท่านต้องอยู่ได้ด้วยศักยภาพแล้วก็มีความสุขจริงๆเด็กๆมีความสุขอันนั้นน่ะคือโจทย์ที่สำคัญที่สุดวัตถุประสงค์ที่เราทำทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อไปสู่สิ่งนี้เพื่อไปสู่ความสุขของเด็กน้อยเพื่อไปสู่ความสุขของคุณครูดังนั้นก็เป็นโจทย์ที่เราจะต้องเกาะต่อไปนะคะไม่ได้ว่าจะสร้างเสร็จแล้วเราก็จะจากกันไปได้ง่ายๆมันคงไม่ง่ายน่าจะสักประมาณเป็นน่าจะต้องดูกันอีกสักประมาณ2ปีแล้วมั้งคะดีครับเสาธงก็ยังทำไม่เสร็จนะคะเสาธงก็ทำไปตอนนี้ทุกคนทานข้าวน้ำละน้ำมาหรือยังน้ำมาแล้วบอกเขาด้วยว่าน้ำอยู่ตรงไหนนะมีทานข้าวค่ะพักทานข้าวดูว่าคนเยอะขนาดไหนพอมารวมกันจะเห็นว่าเยอะมากนี่คือเยอะจริงๆต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่รวมแรงรวมใจกันมาขนาดนี้เนาะอันนี้คือการมาน้ำอยู่ดีเอ็มร้อยเอาอะไรเอ็มร้อยมีเอ็มร้อยด้วยมีเอ็มร้อยด้วยน้ำแช่เย็นเลยน้ำพอไหมไม่รู้น้ำไม่แช่หรอน้ำไม่แช่หรอน้ำแช่พอไหมลูกแต่พี่เห็นมีนิดเดียวเองนุ่นแต่พี่เห็นมีนิดเดียวเองนะมันต้องล้างมือยังห้องน้ำใช้ได้แล้วนะห้องน้ำมีน้ำแล้วนะคะใช้ได้เลยนะคะอ๋ออ่ะปิดไลท์ให้พี่หน่อยโอเคลูกเพจเดี๋ยวเราลงไลฟ์กันก่อนนะเราจะกลับมาเจอกันต่อนะคะแน่นอนว่าวันนี้นะคะทั้งวันเนี่ยเดี๋ยวจะมีการไลฟ์สดนะคะให้เห็นการทำงานของทีมสวนนงนุชนะคะที่เนรมิตสวนเสกสวนใช้คำว่าเสกสวนเลยนะเสกปุ๊บขึ้นปั๊บเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวให้พี่ๆเขาพักกินข้าวกันก่อนนะคะแล้วมาเจอกันอีกทีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ